สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับวันนี้มีการทดลองเปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยนะทดลองดูโอเคถ้ามันดีจะได้ใช้ต่อไปก็ย้ำเสมอนะครับว่านี่เป็นการดูพลังงานรวมดูโดยรวมโดยกว้างนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินนะครับผมดูอย่างตั้งใจดูตามหลักการไพ่นะครับแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะมันไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ถ้าอยากดูให้แม่นยำตรงกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต้95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะเพื่อที่คุณจะได้เลือกไพ่เองตั้งคำถามเองมันจะได้ตรงกับคุณมากขึ้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือปากเขาตรงกับใจไหมปากเขาตรงกับใจไหมมีไพ่ให้เลือก3กองเช่นเคยกองที่1หลวงพ่อรวยกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่3พระภัยรีพินาศนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อได้ลุ้นในคำตอบนะครับแต่ถ้าบอกว่าเลือกมาแล้วไม่ตรงอยากดูกองอื่นได้ไหมก็ได้เลยครับนะหรือจะบอกว่าเอ้ยดู3กองเลยเพื่อความบันเทิงได้ไหมได้เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับเอาตามความสบายใจได้เลยครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าปากเขาตรงกับใจไหมโอเคครับดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อปากเขาตรงกับใจไหมผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบในการทำนายครั้งนี้นะครับนะคุณกองที่1คุณได้ไพ่5เหรียญ5ถ้วยเลข5มาวันนี้โอ้10ดาบราชาถ้วยและสเตรนจ์ชัดเจนคุณกองที่1ปากเขาตรงกับใจไหมคนที่คุณถามถึงนี้นะไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่อยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่พลังงานไพ่ที่เลือกมาได้นี้ผมบอกได้เลยว่าปากเขาไม่ค่อยตรงกับใจครับเขาเป็นคนที่มีภาระเยอะนะมีภาระเยอะชีวิตนี้ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็มีอะไรไม่ค่อยบอกอ่ะมีอะไรไม่ค่อยบอกบางทีบางคนอาจถึงขั้นอมทุกข์จมทุกข์ก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะจะเป็นบางคนเท่านั้นที่แน่ๆเป็นคนมีภาระเยอะแน่นอนแล้วก็ไม่ค่อยปริปากบอกใครคนนี้จะปากแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็แล้วแต่เขามั่นใจว่าเขาควบคุมเหตุการณ์ทุกอย่างได้เขามั่นใจว่าเขาเอาอยู่เขามั่นใจว่าเขาจะคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้คนคนนี้จะยอมบอกเรื่องสำคัญกับคนที่เขาไว้วางใจจริงๆเท่านั้นนะครับถ้าเขาไม่ได้บอกอะไรคุณก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจคุณนะครับเพียงแต่เขาไม่อยากให้คุณไม่สบายใจไม่อยากให้คุณต้องมารับรู้เรื่องราวความเครียดอะไรของเขาประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกับคนคนนี้หรือดีลกับคนคนนี้เนี่ยขอให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนปากแข็งปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่ถ้าเป็นเรื่องการงานเรื่องอะไรที่ทำร่วมกันก็ขอให้สังเกตดีๆหรือมีอะไรก็ขอให้เขาพูดกันตรงๆได้เปิดใจได้ทำตัวให้เขาไว้ใจได้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคุณอย่าได้ไปคาดหวังเชียวว่าเขาจะพูดอะไรออกมาง่ายจะไปง้างปากเขาก็ไม่พูดหรอกต่อให้รักให้ชอบมากแค่ไหนคนคนเนี้ยก็จะไม่ค่อยพูดอะไรสักเท่าไหร่ปากเขาไม่ตรงกับใจครับจนกว่าเมื่อถึงวันเวลาอันเหมาะสมนะซึ่งในแต่ละคนแต่ละคู่ก็จะไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับแต้มบุญที่สะสมมาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเขาจะเผยใจเผยความในใจออกมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปซักไซ้ไล่เลียงอะไรย้ำเลยนะครับอย่าไปคาดคั้นเอาความจริงอะไรกับเขาอย่าไปคาดคั้นให้เขาต้องพูดอะไรอย่าไปคาดคั้นถามเขาเพราะเขาจะยิ่งอึดอัดและจะยิ่งเก็บความในใจหนักเข้าไปใหญ่เลยครับโอเคนะครับประมาณนี้คุณกองที่1คนที่คุณถามถึงนี้ปากไม่ตรงกับใจครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงในวันนี้นะครับหัวข้อปากเขาตรงกับใจไหมผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบสำหรับหัวข้อนี้นะครับคุณได้ไพ่ The World อัศวินไม้เท้าราชินีไม้เท้าอัศวินดาบโออัศวินถ้วยโอ้ยสามอัศวินออกมาพร้อมกันหัวข้อนี้วันนี้ปากเขาตรงกับใจไหมสามอัศวินออกมาพร้อมกัน
ไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวคุณกองที่สองผมฟันธงให้เลยคนคนนี้ปากตรงกับใจสุดๆคิดอะไรพูดอย่างนั้นเผลอๆปากไม่ค่อยดีด้วยขออนุญาตนะใช้คำนี้เลยนะปากสุนัขอ่ะ อย่าโกรธกันนะขออนุญาตนะเพื่อให้เห็นภาพเพื่อให้ได้อรรถรสหรือบางคนจะเรียกว่าปากมอมปากแมวปากหมาอะไรก็ได้ประมาณเนี้ยแล้วแต่คนไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของเขาพื้นเพความเป็นมาของเขาประมาณนี้คุณกองที่สองจะว่าโชคดีก็ว่าได้นะถ้าคุณคนที่คุณถามถึงนี้เป็นคนที่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคู่ค้าธุรกิจลูกค้าหรือว่าคนรักเพื่อนกันกัลยาณมิตรหรือว่าจะเป็นคนที่คบหาดูใจอะไรก็แล้วแต่คนที่คุณถามถึงคนเนี้ยปากตรงกับใจสุดๆนั่นแปลว่าเขาไม่มีอะไรปิดบังคุณเขามีอะไรเขาจะโผล่ออกมาตรงๆชัดๆโผล่ออกมาตรงๆบางทีอาจจะเหมือนพูดไม่คิดด้วยซ้ำแต่ว่าเขามันจริงใจอ่ะมันจริงใจเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงนะพลังงานทั้งอัศวินทั้งควีนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะพลังงานทั้งควีนทั้งอัศวินนะเขามั่นใจในตัวเองมากเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นถูกเขามั่นใจว่าเมื่อมันถูกต้องแล้วเขาก็พร้อมพูดได้เขาเชื่อว่าความจริงเป็นสิ่งที่พูดได้ถ้าเขามั่นใจอะไรสุดๆเขาจะพูดแน่นอนครับคนคนนี้ปากตรงกับใจไม่ต้องอธิบายกันมากคุณกองที่2ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เขาพูดน่ะเชื่อถือได้ 80-90% เลยอาจจะมีบ้างที่เขารับข้อมูลข่าวสารผิดๆมาแล้วเอามาขยายความเอามาพูดต่อแต่ยากยากคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างกลั่นกรองนะเป็นคนที่ใช้สติเยอะเวลาอ่านข่าวอ่านอะไรมาหรือไปรับรู้ข้อมูลอะไรมาเขาจะกลั่นกรองหาข้อมูลอย่างดีพลาดยากคนเนี้ยโอกาสที่เขาพูดมั่วๆซั่วๆจะพลาดยากเขาจะมั่นใจในความคิดของเขาเชื่อมั่นว่าถูกต้องแล้วจึงพูดออกมาตรงๆนะครับกับคนคนนี้เขาเป็นคนที่ปากตรงกับใจเชื่อถือได้ครับถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ดีเปิดเผยดีถ้าเป็นกัลยาณมิตรก็เป็นเพื่อนที่ไว้วางใจได้อาจจะพูดตรงไปสักหน่อยบางทีอาจจะพูดติดแรงไว้สักหน่อยนะดูเหมือนไม่ค่อยถนอมน้ำใจแต่เอาเหอะมันจริงใจใช้ได้แล้วถ้าเป็นคนรักคู่รักคู่ที่กำลังคบหากันเนี่ยก็ไว้วางใจได้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นตรงกับใจเขาแน่นอนครับคุณของที่2ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อของที่3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อปากเขาตรงกับใจมั้ยปากเขาตรงกับใจมั้ยผมตัดสินใจใช้ไพ่5ใบในการดูหัวข้อนี้นะครับนะคุณของที่3คุณได้ไพ่4เหรียญเด็กถือไม้เท้า2เหรียญพูดน้อยพูดน้อย Temperance นะจะพูดเท่าที่จำเป็นชัดเลยชัดเลยชัดเลย1ถ้วยคนคนนี้ที่คุณถามถึงนะคุณกองที่3ปากเขาตรงกับใจไหมบอกได้เลยว่าเป็นคนปากตรงกับใจเป็นคนที่ไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมไม่ได้มีพิษภัยอะไรเป็นคนปากตรงกับใจเหตุการณ์ยังไงก็ว่าไปตามนั้นแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างออมคำพูดถนอมคำพูดถนอมจิตใจคนฟังจะพูดน้อยพูดเท่าที่จำเป็นไม่พูดเยอะบางทีก็ไม่พูดบางทีก็เงียบถามอะไรถ้าบางทีเขาก็ไม่ตอบอาจจะแค่ยิ้มยิ้มหรือพยักหน้าหรืออาจจะใส่หัวอะไรก็แล้วแต่แบบภาษากายนะคือจะไม่พูดมากเป็นคนพูดน้อยถ้าเขาพูดมากแปลว่าเขาอารมณ์ดีหรือว่าเขาอยากจะพูดเล่นคุยเล่นแต่ถ้าจะคาดหวังว่าจะไปเค้นความจริงอะไรจากเขาอะนะเขาจะใช้เวลาคิดพิจารณาค่อนข้างนานกว่าจะหลุดคำตอบออกมาได้เขาจะคิดมากคิดเยอะว่าคำตอบของเขาที่เขาจะพูดนั้นทำร้ายจิตใจใครไหมบาดใจใครหรือเปล่าประมาณนี้แม้จะเป็นความจริงเขาก็ต้องพิจารณากันกรองระวังทุกคำพูดคนคนนี้เป็นคนระวังคำพูดแต่ว่าปากตรงกับใจแน่นอนเน้นพูดเรื่องจริงแต่เขาก็จะระวังคำพูดไม่ให้ความจริงไปทำร้ายใครคุณกองที่3ประมาณนี้นะครับไม่ต้องพูดกันยืดยาวเพราะว่าคนคนนี้พูดน้อยจะหวังให้เขาพูดน้ำไหลไฟดับเป็นไปไม่ได้จะไปเค้นเอาความจริงจะไปเค้นให้เขาพูดอะไรยาวๆก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นกันเขาจะเลือกพูดสิ่งที่ควรพูดเองถ้าเป็นเรื่องงานการเรื่องความสัมพันธ์ทั่วไปเขาก็จะเลือกพูดสิ่งที่เป็นความจริงและถนอมน้ำใจผู้ฟังในกรณีที่เป็นคนรักกันก็เขาก็จะพูดเท่าที่จำเป็นนั่นแหละจะไม่ใช่คนบอกรักพร่ำเพรื่อแล้วก็จะไม่ใช่คนที่ต่อว่าตำหนิอะไรคนรักนะจะเป็นคนที่คือดูดีอ่ะถ้าคุณไม่ได้คาดหวังคำหวานไม่ได้คาดหวังการบอกรักอะไรมากมายคนคนนี้ถือว่าดีใช้ได้เลยเพราะว่า
ทุกคำพูดของเขาเป็นความจริงเชื่อถือได้และกลั่นกรองมาแล้วว่าจะไม่ทำร้ายใครคนที่คุณถามถึงนี้ปากตรงกับใจครับแต่จะพูดน้อยหน่อยไม่ค่อยพูดถ้าไม่จำเป็นนะครับคุณกองที่3โอเคครับครบถ้วนนะครับวันนี้กับการดูดวงไพ่24เพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับนะก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อให้มันแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่มาใหม่ๆก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้ออกมาทุกๆวันเท่าที่จะทำได้นะครับเต็มความสามารถและผมจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ